น้ำฝนมาแล้วโพสต์ห่างไกลยาเสพติดชีวิตสดใสและขอบคุณเพื่อนดีใจที่หลุดพ้นคนแห่คอมเมนต์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับครับเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวพบกับผมนะครับนักข่าวไซเบอร์วันนี้ขอนำเสนอกับข่าวนี้ครับน้ำฝนมาแล้วโพสต์ห่างไกลยาเสพติดชีวิตสดใสและขอบคุณเพื่อนที่ดีใจที่หลุดพ้นคนแห่คอมเมนต์กันเยอะเลยข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมครับนำเสนอโดยเว็บไซต์ข่าวสดลิงก์ข่าวลิงก์ที่มานะครับจะอยู่ในรายละเอียดของคลิปนี้นะครับผมก่อนจะไปฟังข่าวนะครับท่านผู้ชมครับช่วยกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับแล้วถ้าหากฟังข่าวเสร็จแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะก็ลองคอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันมาดูได้นะครับท่านผู้ชมครับมาฟังข่าวกันเลยครับสะเทือนวงการกันเลยทีเดียวครับสำหรับตอนนี้ที่ว่ามีกระแสร้อนที่สังคมให้ความสนใจกันอยู่อย่างมากเลยหลังจากที่อดีตนักร้องสาวปุ๊กกี้ชาลาลานะครับผมหรือว่าปุ๊กกี้ปริศนาถูกจับกุมคาบ้านคดียาเสพติดแม้ไม่ซักทอดถึงคนในวงการ แต่ทว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตรวจสอบบัญชีเงินเข้าออกมีเงินหมุนเวียนเป็น10ล้านและตรวจสอบข้อมูลนะครับทางเทคนิคจึงได้รู้ว่าเชื่อมโยงไปถึงดาราอื่นๆนะครับที่เข้าข่ายว่าพัวพันกับคดีของคุณปุ๊กกี้ทั้งในเรื่องของการโอนเงินเข้าออกบัญชีคุณปุ๊กกี้มีการติดต่อกับคุณปุ๊กกี้อะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับเตรียมเรียกสอบหากพบว่ามีการเชื่อมโยงกับคดีจะดำเนินการไม่ละเว้นโดยพบว่ามีคนในวงการบันเทิงทั้งดารานักร้องอดีตพระเอกมีครอบครัวแล้วนางแบบดีเจจนคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็คาดเดา ว่าหมายถึงใครกันหมายถึงใครกันบ้างนี่ครับตามที่ข่าวเขาบอกมาเนาะนี่นะมาฟังกันต่อครับขณะที่ล่าสุดนะครับน้ำฝนทวีพรก็ได้โพสต์ข้อความทำเอาโซเชียลนะครับสนั่นเลยว่ายาเสพติดมันไม่ดีนะคะห่างไกลยาเสพติดชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติดแล้วก็มีบรรดาเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆนะครับเข้าไปแห่คอมเมนต์กันอย่างมากเลยโดยมีเพื่อนสาวนะครับเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าดีใจกับเพื่อนที่หลุดพ้นค่ะไม่งั้นอาจถูกเอี่ยวติดร่างแหไปด้วยฝนควรไปทำบุญล้างซวยเยอะๆนะเพื่อนผู้ชายห่วยๆโอ้โหพระเจ้าซึ่งสาวน้ำฝนนะครับก็ได้เข้าไปตอบว่าขอบคุณมากนะเพื่อนรักขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาบอกว่ารู้นะหาข่าวเก่าๆอ่านแป๊บซึ่งน้ำฝนก็เข้ามาหัวเราะฮ่า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 และส่งรูปหัวใจให้ด้วยว้าวท่านผู้ชมก็ไม่รู้นะครับว่าจะเกี่ยวจะอะไรกันหรือเปล่านะครับแต่ก็นำเสนอไปตามเว็บข่าวที่เขาให้มาเพื่อนๆสามารถตามไปดูไปเช็คข้อมูลกันได้นะครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมวันนี้ครับกระผมนักข่าวไซเบอร์กับช่อง TRN TVก็หมดเวลาลงแล้วนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะแต่สำหรับเรื่องอักษรย่อนะครับผมก็อยากจะขอแนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าหากรู้ว่ามีข่าวอักษรย่อเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปพิมพ์ชื่อบอกใครนะครับว่าเอ้ยชื่อนี้มั้งคนนี้มั้งเพราะว่าการที่คุณไปพิมพ์ชื่อแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้เจ้าของชื่อนั้นน่ะเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้อยู่ในใจแล้วก็พอนะครับผมถ้าอดไม่ได้จริงๆก็อาจจะคุยกับเพื่อนแค่คน2คนก็พอนะอันนี้คือถ้าอดไม่ได้นะแต่ว่าเราไม่ต้องไปพิมพ์สาธารณะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะทำให้เขาเสียหายได้นะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างที่คุณน้ำฝนว่าเนาะว่าห่างไกลยาเสพติดชีวิตสดใสนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยลาไปก่อนจริงๆแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชม